ขันธมยังธรรมจักกัปปวัตตนสุตตะปาทังภนามาเสนาเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนานาเสวิตตาบาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำทรามคัมโมเป็นของชาวบ้านโปทุชานิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอานาถาสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตตากีลามาธานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากโลโคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอานาถาสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอานุปาคัมมามัชฌิมาปฏิปดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตาทาคาเตนะอภิสัมบุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโบธายาเพื่อความรู้พร้อมนิบานายาสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานกัตตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะมีวาอาริโยอาทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางงานประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองเสยยาทีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตาทาคาเตนะอภิสัมบุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโบธายาเพื่อความรู้พร้อมนิบานายาสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพาน
อีดังโคปานาภิกขาเวดูขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นี้มีอยู่ชาติปีดุขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีดุขาความแก่ก็เป็นทุกข์มารานัมปีดุขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเดวานุขาโดมานาสุปายาสาปีนุขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปีเยหิสัมปายโคโดโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปายโคดุโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนาลาภาติตัมปิดุขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาดานะขันธานุขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีดังโคปานาภิกขเวดุขาสาโมทัยโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันดิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตตระตัตตราภินันดินีเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเสยยาทีดังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามาตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอีดังโคปานาภิกขเวดุขานิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสาเยวาตัณหายาอาเสสาวิราคานิโรโธนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสลัดทิ้งปาตินิสโคเป็นความสละคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความไม่ทำให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอีดังโคปานาภิกขเวดุขานิโรธาคามินีปฏิปดาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการเสยยาที่ดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอีดังดุขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเบอานานุสุเตสุธัมเมสุ
จาคุงอุดาปาณิญาณังอุดาปาณิปัญญาอุดาปาณิวิชชาอุดาปาณิอาโลโกอุดาปาณิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานีรังดุขังอริยสัจจังปาริญเญยันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปานีรังดุขังอริยสัจจังปาริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อีดังดุขาสะโมทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุดาปาณิญาณังอุดาปาณิปัญญาอุดาปาณิวิชชาอุดาปาณิอาโลโกอุดาปาณิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานีดังดุขาสะโมทัยโยอริยสัจจังปะหาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรสละเสียดังนี้ตังโคปานีดังดุขาสะโมทัยโยอริยสัจจังปาหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อีดังดุขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุดาปาณิญาณังอุดาปาณิปัญญาอุดาปาณิวิชชาอุดาปาณิอาโลโกอุดาปาณิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานีดังดุขานิโรโธอริยสัจจังสาชิกาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปานีดังดุขานิโรโธอริยสัจจังสาชิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อีดังดุขานิโรธคามินีปฏิปดาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุดาปาณิญาณังอุดาปาณิปัญญาอุดาปาณิวิชชาอุดาปาณิอาโลโกอุดาปาณิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน
ว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิดังดุขานิโรธคามินีปฏิปาดาอริยสัจจังภาเวตาบันตีว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปานิดังดุขานิโรธคามินีปฏิปาดาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุวริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดาวาดัสสาการังยาธาภูตังญาณาดัสสานังนาสุวิสุทธังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวาตาวาหังภิกขเวสเนวะเกโลเกสามาระเกสาพรหมเกสาสามานาพรหมนิยาปชายาสเนวามโนสายาอานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดาวานัสสาการังยะธาภูตังญาณานัสสานังสุวิสุทธังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทาหังภิกขเวสเดวะเกโลเกสามาระเกสาพรหมเกสาสามานาพรหมนิยาปัชายาสาเดวามโนสายาอานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปานะเมภิกขเวตัสสานังอุตตปาณีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับมากำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทีดานีปุณาภาโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้